ดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นอนหนังด้วยนะครับแต่ถ้าใครกดไลค์กด Subscribe แล้วขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำของผมเลยนะ The Boy Season 4มาแล้วนะครับในพรามมีภาคไทยนะครับแล้วก็มา3ตอนโดยที่ตัวซีรีส์จะมีทั้งหมด8ตอนรีวิว3ตอนแรกก่อนนี่คือซีรีส์ซุปเปอร์ฮีโร่ที่ไอ้เหี้ยยังสามารถหวังได้ในยุคสมัยที่หนังซุปเปอร์ฮีโร่เป็นเหี้ยอะไรกันหมดนี่โหทำออกมายิ่งทางฝั่งมาร์เวลนี่คือแบบใช่ไหมรู้กันดีเหี้ยทำเหี้ยอะไรก็ต้องการความเท่าเทียมเพื่อนหญิงพลังหญิงอะไรก็ตามแต่แบบนี่คือวิธีการที่ถูกต้องแล้วหรอวะแล้วผมก็ไปหาข้อมูลนะก็พบว่าภายในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่จบ Endgame มาเนี่ยทางฝั่ง MCU และ Disney เองผลประกอบการก็ไม่ค่อยดีนะครับลดลงเรื่อยๆๆๆๆซึ่งมันก็เป็นไปตามที่พวกมึงทำกันป่ะของ The Boys โอเคมันยังมีการพยายามนะเอาซูเปอร์ฮีโร่หญิงเข้ามาในจักรวาลนะครับแต่มันก็ยังอยู่ในระดับที่เรารับได้อีกอย่างนึงคือ3 EP แรกของ The Boys เนี่ยต้องบอกเลยว่าเราได้เห็นนะว่าในซีซั่นนี้มันจะมีการเล่นกับเรื่องมหาชนผมชอบจุดนี้ชิบหายเลยเล่นกับเรื่องการปลุกปั่นมวลชนน่ะเพราะว่ามันจะมีซูเปอร์ฮีโร่ตัวใหม่เข้ามาในจักรวาล นะครับ2ตัวก็คือซิสเตอร์เซจคนนี้ฉลาดมากกับอีกตัวนึงไฟแคคเกอร์ซึ่งตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีในเวอร์ชั่นการ์ตูนนะเป็นออริจินอลคาแรคเตอร์ที่สร้างขึ้นเล่าในไลฟ์แอคชั่นเดอะบอยนี่เลยนะครับโดยที่ไอสถานการณ์การปลุกปั่นอะไรเงี้ยนั่นคือหนึ่งในความสามารถของซิสเตอร์เซจเพราะว่าซิสเตอร์เซจเนี่ยเขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ฉลาดมากมันจะมีฉากที่แม่งแบบโฮมแลนเดอร์เข้ามาแล้วไอ้เหี้ยนี่มองหน้าแล้ววิเคราะห์จากสิ่งที่เห็นน่ะรู้ได้หมดเลยแบบอ๋อแบบนี่1 2 3 4 5 6มึงมีสภาวะอย่างนี้อย่างนั้นมึงหมอยงอกรู้ยันหมอยงอกโฮมแลนเดอร์มันอยู่ในสภาวะเหมือนกับเค้าเรียกอะไรอ่ะมิดไลฟ์midlife crisis อ่ะสภาวะชายวัยกลางคนที่อะไรบั่นป่วนอะไรอย่างเงี้ยปกติแล้วโฮมเลนเดอร์มันคือซุปเปอร์ฮีโร่ที่พูดได้ว่านี่คือ number 1นี่คือซุปเปอร์ฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกว่างั้นเถอะแต่ที่ผ่านมาโดยตลอด3ซีซั่นเราจะเห็นว่าโฮมเลนเดอร์มันจะมีคนยืนอยู่ข้างๆเสมอคือโฮมเลนเดอร์เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่โคตรเก่งเลยเว้ยแต่มึงโง่ตัดสินใจอะไรเองแทบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นโฮมเลนเดอร์มันจะต้องมีคนที่เหมือนเป็นคอยเขาเรียกอะไรคอยเป็นเหมือนมันสมองช่วยคิดช่วยตบยืนอยู่ข้างๆมันเราก็จะได้เห็นซีนหนึ่งไงนะที่โฮมแลนเดอร์สั่งให้เดอะดีฟไปบวฟเอเทรนอะไรอย่างนี้ประเด็นก็คือมันไม่ได้จะให้ทำจริงมันแค่อยากรู้ว่าจะมีใครขัดขืนมันบ้างคือจะมีใครที่แบบเก่งพอที่จะโต้เถียงกับกูนำเสนอกูชี้แนะกูคือเอาง่ายๆว่าโฮมแลนเดอร์ในภาคนี้ขาดคนที่อยู่ข้างๆทำให้มันมีช่องว่างในการเอาซูเปอร์ฮีโร่คนใหม่เข้ามาก็คือซิสเตอร์เซจซิสเตอร์เซจเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่โคตรฉลาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่งเกิดขึ้นก็คือซิสเตอร์เซจก็ใช้จุดตรงเนี้ยในการเข้ามาซึ่งซิสเตอร์เซจเป็นออริจินอลสตอรี่ที่สร้างขึ้นในซีรีส์ The Boy แล้วเป็นคนดำถามแค่นี้ผมถามแค่นี้มีใครติดมั่งกับการที่ซิสเตอร์เซจเข้ามาในจักรวาล The Boys ในซีซั่น4เชื่อผมดิน้อยอ่ะเผลอๆอาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็มีอ่ะนะความคิดของคนเรามันหลากหลายถูกไหมครับอาจจะมีสัก 5% อะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ผมจะพูดก็คือซูเปอร์ฮีโร่ใหม่ที่เข้า2คนผู้หญิงทั้ง2คนเลยด้วยตัวเก่งเลยนะซิสเตอร์เซจเนี่ยตัวเก่งเลยเป็นผู้หญิงแถมเป็นคนดำอีกต่างหากทำไมเราถึงรู้สึกว่ามันโอเคในขณะที่ทางฝั่ง MCU เนี่ยพยายามทำส้นตีนอะไรก็ไม่รู้อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมมีคนสงสัยอยู่พอสมควรแหละว่าบูชเชอร์น่าจะตายในซีซั่นนี้ไหมบางคนก็ฟันธงว่าบูชเชอร์น่าจะตายจากสภาวะที่มันบอกแล้วก็เหมือนเหลือเวลาอีกไม่นานด้วยซ้ำนะครับโฮมแลนเดอร์มาเห็นมันมีฉากก็เลยโฮมแลนเดอร์มาเห็นมันใช้ตามันมองเข้าไปแล้วโอ้ดูก้อนดำๆในสมองมึงสิบูชเชอร์หรือเวลาอีกไม่มากนะมึงใกล้จะตุยแล้วรู้ตัวใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีเหมือนน้ำดำๆไหลสมองไหลอะไรประมาณนั้นบวกกับชุดโปรโมด้วย
ของThe Boys นะครับที่ออกมามันโปรโมทเหมือนกับว่าซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นสุดท้ายที่ Butcher จะได้อยู่ในจักรวาล The Boys และเป็นเหมือนซีซั่นทิ้งทวนอะไรอย่างนั้นแต่พูดตามตรงนะผมรู้สึกว่าบูชเชอร์ยังตายไม่ได้เว้ยเฟนชี่ยังตายได้นะเอเทรนยังตายได้นะเดอะดีฟยังตายได้นะในซีซั่นเนี้ย3 EP เราจะรู้สึกว่าเขาเน้นตัวละคร3ตัวเนี้ยอยู่เฟนชี่เอเทรนเดอะดีฟตัวซีรีส์เขาเน้นตัวละคร3ตัวนี้เป็นพิเศษมากกว่าตัวอื่นๆผมเลยจะรู้สึกว่าถ้าจะมีใครต้องตาย3ตัวเนี้ยสามารถตายได้เว้ยแต่บูชเชอร์ตายไม่ได้ลองถอยออกมานะแล้วมองว่า The Boys คือผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ทางค่ายเขายังต้องขายและยังต้องพรีเซนต์ต่อไปในขณะที่ทางค่ายเขาประกาศมาแล้วนะว่า Gen V เนี่ยก็จะได้ไปต่อ The Boys ก็จะมีภาคต่อและจักรวาล The Boys ก็จะมีการเล่าต่อไปสร้างต่อไปเป็นจักรวาลใหญ่เพราะฉะนั้นจักรวาล The Boys ยังต้องไปต่อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่เรียกว่า The Boys เนี่ยยังต้องไปต่ออีกแล้วเมื่อพูดถึง The Boys คุณนึกถึงตัวละครตัวไหนสำหรับผมนะพอพูดถึง The Boys ปั๊บผมจะนึกถึง Homelander และ Butcher เรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่เราเริ่มต้นดู The Boys มาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวความขัดแย้งจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ Homelander กับ Butcher Homelander แม่งไปแอบได้เสียกับเมียบูเชอร์ทำให้เมียบูเชอร์แม่งท้องจนได้เป็นไรอันเนี่ยนะเป็นลูกชายของโฮมแลนเดอร์กับเมียของบูเชอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีความพัวพันกันอยู่ตรงนี้จุดเริ่มต้นความโกรธแค้นอยู่ตรงนั้นโดยที่ผมรู้สึกว่าโฮมแลนเดอร์กับบูเชอร์มันเหมือนโพซิชันแบบเหมือนเราดูแบทแมนก็ต้องมีโจ๊กเกอร์เหมือนเราดูสไปเดอร์แมนก็ต้องมีกิงก็อบบินอะอะไรแบบนั้นนะอะไรแบบนั้นนะซึ่งเชี่ยมันเป็นไปไม่ได้วะที่บูชเชอร์จะตายคือตัวบูชเชอร์เองจะไปจบแบบไหนในซีซั่นนี้นั้นไม่รู้นะครับแต่ที่จะตายแน่ๆคือสายตาของคุณจะตายแน่ๆถ้าไม่ได้ใส่แว่นกองแสง Optus Optus ได้นำวัสดุที่มีชื่อว่า Digital ที่มีความสามารถในการจดจำรูปร่างเดิมได้แบบโคตรดีมาบวกเข้ากับเทคโนโลยี Physical Vapor Deposition ของ NASA ทำให้แว่น Optus Hover 2.0 ตัวนี้เนี่ยเบาบางและทนทานกว่าที่เคยเป็นมาในราคาเพียง 2,490 บาทพร้อมโปรส่งลดช่วงเปิดตัว200บาทและใช้โค้ด Vermovies ลดอีก100บาทและใครที่ใช้ Hover ตัวแรกอยู่แล้วเนี่ยยังสามารถส่งไปให้ Optus เขาอัปเกรดเป็น Hover 2.0 รับส่วนลดไปอีก 20% อย่าลืมไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากว่าตัวซีรีส์จะพาบิลลี่บูชเชอร์เนี่ยไปจบตรงไหนมีอีกจุดนึงน่าสนใจถ้าใครดูตัวอย่างก่อนหน้านี้คุณจะรู้ว่าในจักรวาล The Boys เนี่ยมันมีคิดค้นยาที่ยาฆ่าซุปใส่เข้าไปในตัวซุปคือตุยอะไรอย่างนั้นเป็นไปได้หรือไม่ตัวซีรีส์ The Boys อาจจะหาทางออกด้วยการที่มีตัวยาหรืออะไรบางอย่างที่มายื้อชีวิตบูชเชอร์ได้ยื้อแบบไหนไม่รู้ล่ะแต่โค้ดไว้ว่าน่าจะมีตัวยาบางอย่างหรืออะไรบางอย่างที่เข้ามายื้อชีวิตบูชเชอร์ให้ได้ไปต่อเพราะลองจินตนาการ The Boy มีบูชเชอร์โอ้The Boy ไม่มี Butcher Hughie ยังแบก The Boys ไม่ได้ Mother Mills เป็นเหมือนพี่ใหญ่นำทีม The Boys อยู่ตอนนี้เนี่ยดูมา3ตอนพวกมึงรู้สึกกันป่ะว่า Mother Mills ก็ยังไม่ใช่ผู้นำของ The Boy อยู่ดี Mother Mills ก็เอาไม่อยู่ต้อง Butcher เท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ดูจบ3 EP แม่งโคตรค้างเลยอยากรู้มากๆเลยว่า Butcher จะไปอยู่ตรงไหนและใน EP ที่3นะครับตัวซีรีส์มันจบไว้ในฉากที่ The Deepเข้ามานะครับโดยที่เห็นเซจอยู่ที่ห้องและนั่งอยู่ตรงนั้นทั้งคู่มันก็เล่นเสวกันโดยตรงที่เซจมันนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับมีไอ้แท่งเหล็กอันนึงเปื้อนเลือดอยู่ใช่ไหมมีแท่งเหล็กอันนึงเปื้อนเลือดอยู่ตั้งอยู่บนโต๊ะไอ้อุปกรณ์อันเนี้ยน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าโลโบโตมีนะครับซึ่งโลโบโตมีเนี่ยเป็นเหมือนอุปกรณ์ที่ใช้ผ่าตัดสมองเป็นอุปกรณ์ที่ปัจจุบันเขาเลิกใช้กันไปแล้วนะเป็นเขาเลิกใช้กันไปแล้วนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ในอดีตเนี่ยเขาใช้ผ่าตัดสมองโดยการที่ไอ้แท่งเหล็กยาวๆที่คุณเห็นเนี่ยแย่เข้าไปในจมูกนะครับแย่เข้าไปในจมูกผ่าตัดสมองหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งมันเป็นวิธีที่สร้างความเจ็บปวดให้ผู้ป่วยตามข้อมูลที่ผมได้อ่านมาคร่าวๆนะเขาก็บอกว่าเป็นวิธีที่มันมีผลเสียมากกว่าผลดีนะครับเขาก็เลยเลิกใช้กันไปซึ่งสาเหตุที่เขาโฟกัสกันก็คือไอ้อุปกรณ์อันนี้
น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ตัวเซจนะครับใช้ในการแบบเหมือนทำให้ตัวเองฟินอ่ะพวกซูเปอร์ฮีโร่มันจะชอบมีวิธีการแบบเหมือนทรมานตัวเองบางอย่างเพราะตัวเองมีฮีลิ่งแฟกเตอร์ไงซิสเตอร์เซจก็มีฮีลิ่งแฟกเตอร์อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาจะพยายามเหมือนเล่นกับความเจ็บปวดของตัวเองเพื่อให้อะดรีนาลีนหลั่งอ่ะพวกซูเปอร์ฮีโร่มันชอบทำอะไรแบบนั้นนะครับตอนก่อนหน้านี้มันเราก็จะได้เห็นไอ้ตัวมนุษย์ที่มันย่อส่วนอ่ะใครจำได้บ้างมนุษย์ย่อส่วนใช่ป่ะแล้วแม่งที่แบบมีเซ็กส์กันโดยการที่ย่อตัวให้เล็กลงแล้วมุดเข้าไปในอวัยวะเพศของอีกฝั่งนึงมีการแบบคือซูเปอร์ฮีโร่มันจะมีกิจกรรมในการแบบคล้ายๆกับเสพยาหรือในการทำให้ตัวเองฟินในรูปแบบที่ต่างกันซึ่งไอ้โลโบโตมี่เนี่ยหลายๆคนเขาก็คาดการเอาไว้ว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เซจเอาไว้ทำให้ตัวเองฟินนะครับในการแบบล้วงผ่าสมองเสมืองนู่นนี่เอาไปแย่จักๆๆๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยพอเมื่อเราพูดถึง The Boys มันก็ต้องพูดถึงซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่ที่แม่งแบบดุเถื่อนในรอบนี้นะตัวภาคไทยนะครับทางพรามเขาก็ทำภาคไทยแหละเขาเซอร์วิสได้เขาก็พยายามเซอร์วิสพวกเรานะครับในสมัยก่อนน่ะเวลาเราดูภาคไทยผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนไม่ชอบก็คือการพยายามใช้คำพูดหลบเลี่ยงใช่ไหมหลบเลี่ยงคำหยาบบางทีในเรื่องมันแบบไอ้ควยเอ้ยไอ้สัตว์อะไรเงี้ยในหนังเขาจะแบบเจ้าบ้าเอ้ยกล้วยนี่อะไรเงี้ยพยายามหลบเลี่ยงมันเลยทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าแบบไม่โอเคกับมันเพราะว่าพื้นฐานของภาพยนตร์ก็คือกล้องมันไม่มีตัวตนเมื่อกล้องไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวละครพูดหรือแบบบางทีอยู่กัน2คนพูดกัน2คนมันก็น่าจะเป็นคำพูดที่ใช้พูดคุยกันจริงๆนะครับโอเคมันมีการจัดเรทอะไรบ้านเราอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ณตอนเนี้ยสตรีมมิ่งนะครับภาพยนตร์หรือสื่อที่อยู่ในสตรีมมิ่งเนี่ยมันมีการโอเพ่นมากขึ้นแล้วแล้วก็พูดกันแบบตรงไปตรงมามากขึ้นซึ่งผมโอเคมากภาคไทยผมจะบอกว่าภาคไทยดีมากและอีก1อย่างจริงๆเรายังไม่ได้เห็นมากขนาดนั้นแต่ก็ได้เห็นบ้างแล้วคือความรุนแรงThe Boys ซีซั่น4การันตีว่าแม่งยังคงความรุนแรงเหมือนเดิมเผลอๆจะมากขึ้นอาจจะต้องรอดูครึ่งหลังเดี๋ยวมันน่าจะได้เห็นความรุนแรงที่ครึ่งหลังไปเรื่อยๆและสุดท้ายจบซีซั่น3เชื่อป่ะผมว่าคนที่เสี่ยงตุยมากที่สุดนะมีโอกาสตุยสูงมากในซีซั่นนี้ไม่ใช่บูเชอร์เว้ยแต่เป็นแอมโบรเชียสแอมโบรเชียสเมียเดอะดิฟเมียเดอะดิฟที่เป็นปลาหมึกอะนั่นแหละคนที่ให้เสียงภาคคือทิลดาสวิงตันนะเขาก็มารับภาคเสียงเป็นแอมโบเชียสนะครับซึ่งผมมองว่าทิลดาสวิงตันน่าจะได้อยู่ในซีรีส์เดอะบอยซีซั่นเนี้ยเป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วซีซั่นเนี้ยกูว่าไม่ได้บอกลาบูเชอร์หรอกบอกลาแอมโบเชียสเชื่อกูดีเดี๋ยวรอดูอะได้นะครับรู้สึกเหมือนเดอะดีฟมันจะแดกปลาหมึกไปรอบหนึ่งแล้วมันจะได้แดกปลาหมึกอีกรอบหรือเปล่าน่าสนใจนะครับลองจับตามองว่าจะมีใครตุยมั่งกูเก่งเลยแอมโบเชียส1คนเมียเดอะดีฟตุยแน่นอนผมว่าไม่น่าพลาดเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับรีวิวสั้นๆ3ตอนแรกอยากมาชวนทุกคนคุยเฉยๆว่ามันสนุกดีนะครับถูกใจ3ตอนแรกนะณตอนนี้นะคะแนนที่เก่งในใจผมเลยนะเดี๋ยวจบ8 EP ค่อยให้คะแนนจริงอีกทีนึงแต่ตอนเนี้ยถ้าถามความรู้สึกผมนะ 7.5 คะแนนณตอนนี้ 7.5 คะแนนต้องรอดูว่าต่อไปอีก5 EP ที่เหลือเนี่ยมันจะทำให้กลายเป็น8หรือ9ได้เลยไหมแต่ตอนนี้ 7.5 3 EP ถือว่าไม่น้อยนะเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับ The Boys 3 EP แรกก็ลองคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับแล้วก็อัปเดตเรื่องงานมีตติ้งนะครับผมที่ผมกับทีมหนอนหนังทั้งหมดเนี่ยอยากจะชวนทุกคนไปดูDeadpool and Wolverineพร้อมกันผมจะอัปเดตนะครับเพิ่มเติม2เรื่องก็คือเรื่องแรกตอนนี้เต็มแล้วนะครับผมแล้วก็โรงภาพยนตร์ที่เราใช้ดูเนี่ยไม่น่าพลาดเลยนะน่าจะเป็นเมเจอร์โยธินนะครับผมเป็น Day 1รอบที่เราจะไปดูกันเนี่ยจะเป็นภาคไทย
นะครับและอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องราคาค่าใช้จ่ายนะครับจะพยายามไม่ให้เกิน500บาทแต่เดี๋ยวรอสรุปอีกทีนึงใครที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยก็รออัปเดตเราจากไลฟ์วันเสาร์หรือหน้าเพจก็ได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตอีกทีนึงว่าจะมีการชำระค่าบัตรหรืออะไรตอนไหนเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมีการอัปเดตอีกทีนึงนะครับระหว่างนี้ถ้ามีใครแปลกๆโทรไปหาคุณอย่าเชื่อเด็ดขาดนะครับทางหนอนหนังเองจะไม่มีการโทรไปหาผู้คุณเด็ดขาดสุดท้ายขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมมาดูหนังมามีตติ้งกันคือเดดพูลบูลีนมันไอ้เหี้ยคืออันนี้ถ้ามันเหี้ยอีกอะคุณหลุมฝังได้เลย MCU อะนะเราไปลองดูกันหน่อยนะครับนานๆทำทีใครที่กำลังมองหาแว่นกองแสงนะครับก็ต้องออปตัสนะครับแล้วก็โค้ดเวอร์มูฟวี่ลด100บาทภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ